ขอต้อนรับเข้าสู่ Take Me Out Thailand รายการเดทติ้งเกมโชว์ยอดนิยมของเหล่าบรรดาคนโสดที่อยากมีคู่ในสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเอาความน่ารักความจิ้นความฟินของ2คู่เดทที่พรหมลิขิตนำพาให้พวกเขามาเจอกันในรายการวันนี้เราขอเอาใจสาวๆด้วยการรวมเอาความฮอตของหนุ่มโสดสไตล์ไทยหล่อเข้มหุ่นนี่แน่นเปรี้ยงานดีมากที่สำคัญหนุ่มโสดทั้งสองคนเชนและอุ้ยจะกลับมาเปิดใจเมาท์มอยพูดถึงความผิดพลาดของตัวเองหลังจากที่ได้เห็นตัวเองในทีวีเผยความลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนบอกเลยว่าใครพลาดไประวังจะเสียใจทีหลังนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยหนุ่มโสดคนต่อไปไโอเคทุกคนขอให้นิ่งไว้ก่อนเพราะว่าเลิฟกูรูไม่ได้สิทธิ์ในการสแกนก่อนเลยนะดูคุกคุยหากันอย่างจริงจังเนาะไม่มีอะไรผมไม่ฉันนึกว่าทุกคนทำการแสดงไม่ได้แสดงผิวจริงๆอันนี้คือคุยหากันอย่างจริงจริงจังจังใช่ไหมจริงจังมากจริงจังจริงจังแล้วผู้ชายอย่างนี้มันยังมีเหลืออีกเหรอถ้าสมมติเอาตรงๆคุณโสดร้านยังเนี่ย1ปีครึ่งครับปีครึ่งโอเคเออแต่ว่าปีครึ่งก็ไม่ได้ก่อยว่าไม่มีเพศสัมพันธ์นะเราต้องแยกระหว่างความสัมพันธ์กับเพศสัมพันธ์ก่อนเข้าใจส่วนเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ถามแล้วกันเอาละหนุ่มโสดวันนี้คุณพร้อมนะฮะพร้อมครับพวกเราอยากรู้จักคุณแล้วล่ะครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมสหรัฐแสงสูงเนินนะครับชื่อเล่นชื่อเชนครับก็ถึงลุกอาจจะดูแบดบอยนะครับแต่ก็คอยคุณกลับบ้านทุกวันนะครับสโลกงสโลแกนเป็นไงตำรวจเป็นอย่างนี้ใช่ไงโลกหมุนเร็วแล้วยังดูคนยากอีกอ่ะไม่ใช่เอาคิดถึงแฟกต์จริงๆมันยังจะมีคนแบบอุ้ยมานั่งรอรับกลับบ้านยังโสดอยู่ปีครึ่งมันจะมีเหรอวันในโลกเนี้ยนี่ไงผมบอกแล้วว่าวันนี้เลิฟกูรูจะทำให้สาวๆได้เห็นโลกจริงของสิ่งที่เรียกว่าความรักนะฮะเพราะฉะนั้นชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดิดับไป3คนเหลือ27คนโอ้ดับไป 10% เคลียร์กับพวกดับไฟก่อนลูกก๊อฟยังไงฮะดับไฟประชดชีวิตหรือเปล่าคือเขาดูเด็กอ่ะในสายตาหนูอู้ตายแล้วหนูยังไงนะคุณประดับยังไงนะฮะยังไงหนูหาผัวหรือหาพ่อคะหาผัวหรือหาพ่อคะจะเอาแก่สดชื่นเออใช่ไหมเด็กก็ดีใช่ไหมคะหนูอายุเท่าไหร่เออ29ปีค่ะ29ถ้าอย่างนี้เด็กเกิดปุ้ยหนูก็ต้องไปหาเสียแล้วนะหนูกิ๊ดที่สำคัญเลยหนูไม่ชอบเขาไม่ใส่ถุงเท้าคือไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยอันนี้คือผมใส่ถุงเท้าเล็กๆไว้ข้างในเนาะมันเป็นเรื่องของแฟชั่นใช่เพราะว่าถ้าใส่ถุงเท้าเต็มมันก็จะดูเป็นทางการเกินไปเราอยากให้มีความเป็นแฟชั่นนิดนึงคือแต่งแบบให้มันเห็นข้อเท้านิดนึงอะไรเงี้ยครับ เราเป็นคนที่ไม่ชอบแก้ตัวด้วยไม่ค่อยชอบแก้ตัวด้วยก็เลยแบบโอเคคือถ้ามีแฟนก็คือยอมคือนะตอนนั้นคือก็ไม่ได้เออะไรแต่แค่รู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องของแฟชั่นที่เราอาจจะไม่ชอบไม่ตรงกันคนละแบบกันอะไรเงี้ยครับเขาไม่ใส่ถุงเท้าหรือจะหาผู้ชายใส่ส้นสูงอย่างพี่เขาดีพี่เลือกแบบไม่ใส่ถุงเท้าดีกว่าเพราะเผลอปุ๊บเดี๋ยวนี้ผู้ชายใส่สูงกว่าพี่เยอะแล้วบางทีใส่ข้างในใช่ไหมบางทีเสริมต้นจากข้างในอู้เต็มไปหมดแต่คุณเปิดไฟไว้เปิดไฟไว้แล้วถ้าพวงมาลัยไม่ช่วยอะไรนะหนูก็จะบอกพี่เขาว่าถ้าอยากตาสว่างให้ดื่มกาแฟแต่ถ้าอยากมีรักแท้ให้มากินเรานะคะเป็นยังไงคุณพระดำเอาไปยืมไหมไ
ฉันยอมมากเลยจะมีเนี่ยเป็นอย่างวันนี้กูรู้เราก็ไม่คิดว่ามันจะแบบว่าขนาดนี้เต็มที่ก็อาจจะชมว่าหล่ออะไรขนาดนี้ไม่คิดว่าเขาจะกล้าพูดว่าแบบอยากกินอะไรขนาดนี้จริงๆตอนนั้นเนี่ยผมให้ทุกคนน่ะหน้าตาดีเท่ากันหมดเลยไม่รู้ว่าเลือกใครเป็นพิเศษก็อาจจะมาเลือกตอนที่อินเทอร์แลกในรายการตอบคำถามนั่นเองถามคนนู้นคนนี้อะไรอย่างงี้มากกว่าทุกวันนี้กูหูตายแล้วร้อยแรงม้าเนาะร้อยแรงม้าแล้วนี่เพิ่งจะเปิดไฟกับเขาบ้างยังไงคนนี้สเปคหรือยังไงคนนี้คือพี่เขาใส่เสื้อดูแบบพี่คะอย่าแบบโชว์เยอะค่ะหนูห่วงจริงๆเขาสเปคผมเหมือนกันตอนที่นันเน็กตัดมาช่วงเนี่ยผมก็แบบมีแพลวในใจเหมือนกันตอนนั้นอ๋อแบบว่าแหวกอกลงมาอย่างนี้ห่วงแล้วห่วงแล้วพี่เขาเหมือนช่างอะค่ะช่างอะไรคะช่างน่ารักอะไรอย่างนี้เอาอีกหนึ่งคะแนนใช่ๆครับเจ้ามุกสลินมีเป็นพี่น้องกันมากันทั้งบ้านให้เกียรติพี่สาวก่อนเป็นไงคนนี้หล่อค่ะหล่อค่ะจะบอกเขาว่าคบกับเราไหมแกะกุ้งก็เป็นแกะกระดุมก็ได้เรียกปากทำไมแล้วประเด็นคือกล้องจับหน้าผมตอนนั้นด้วยตอนนั้นคือแบบก็ตามนั้นเลยพี่ก็คือแอบมีความคิดไม่ดีเข้าหัวมาแป๊บนึงแป๊บเดียวแค่นั้นเองแล้วมันไปออกหน้าด้วยแต่มันนิดเดียวเรื่องแกะกระดุมนี่แหละมันมีแวบเข้ามาแล้วผมก็รีบเอามันออกไปแต่ไม่ทันกล้องเร็วอ่ะผู้ชนีไทยใจกล้าจริงๆลูกสู้ต่อไปเลยสู้มาลูกสู้มาเอางี้สู้มาอันนี้ช่วยถามหน่อยเถอะแต่ละคนเนี่ยมันโสดมันเหี่ยวมันแห้งมานานแค่ไหนก็ใช่ครับว่าถามเพราะหลอกมึงถามกูนี่แหละถามกูนี่แหละรู้ทำไมสาวโสดนี่ถามกูสิโอ้เอาล่ะหนุ่มโสดอย่างน้อยๆก็มีคนอีก27คนครับที่เขายังเปิดไฟและยังอยากรู้จักคุณมากกว่านี้เรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันดีกว่าและแน่นอนพวกคุณดับไฟได้ทุกเมื่อครับชมเลยค่ะเรียกว่าสาวโสดของเราแต่ละคนงัดไม้เด็ดออกมาสู้กันไม่ยั้งทำเอาหนุ่มเชดได้แต่ยิ้มยืนกระสันเอ้ยยืนสั่นนิ่งไปเลยนี่ยังแค่เด็กๆเด็ดๆกว่านี้มีอีกเยอะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันดีกว่าและแน่นอนพวกคุณดับไฟได้ทุกเมื่อครับชมเลยค่ะสวัสดีครับผมเชนะครับสหรัฐแสงสุเมอร์นะครับอายุ23ปีครับตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งแล้วก็มีรีสอร์ทเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดครับตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะครับเราจะเช็คตารางก่อนว่าวันนี้เรามีไปทำงานไหมถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาออกกำลังกายช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นก็จะดูว่าจะเรียนก่อนหรือว่าจะฟิตเนสก่อนอันนี้คือสเกจโจประจำวันของผมเป็นเดลี่รูทีนเลยทุกวันจะทำแบบนี้คือเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆคือมีฟิลนะเหมือนกันก็คือวันนี้เราเหนื่อยมากเลยทำงานมาจากเมื่อวานก็เหนื่อยวันนี้อ่ะจะอยู่บ้านแต่พอถึงช่วงเวลาช่วงยินจริงๆที่มันเป็นเวลาที่เราต้องออกไปฟิตเนสหรือว่าไปเรียนเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกแบบวันนี้ยังไม่ได้ไปเรียนเลยวันนี้ยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยมันรู้สึกว่าวันนี้มันยังไม่มีอะไรพัฒนามาจากเมื่อวานมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้ละผมจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานเหมือนเป็น productive นิดๆครับสำหรับเรื่องนึงเลยเนี่ยคือผู้หญิงหลายๆคนอาจจะคิดว่าผู้ชายนะครับจะเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆผมเป็นคนจำวันสำคัญต่างๆได้แม่นเลยหลักๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งเลยวันเกิดเนี่ยห้ามพลาดวันครบรอบแล้วก็วันสำคัญต่างๆที่อาจจะเป็นเจ้าตัวเมนชั่นบ่อยๆพูดถึงบ่อยๆอะไรประมาณนี้ครับคือถ้าเรารักเขาแล้วเราใส่ใจเขามากพอเรื่องพวกเนี้ยเราจะจำเองเราจะไม่ต้องพยายามจำด้วยเราจะรู้เองเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากพอถ้าเป็นวันครบรอบเราก็จะให้ดอกไม้ตามจำนวนปีที่เป็นวันครบรอบถ้า1ปีก็1ดอก2ปีก็2ดอกผมเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ชอบเซอร์ไพรส์ให้ชอบทำอะไรที่มันแบบมีความโรแมนติกอาจจะเล็กๆแต่มันคือการที่เราโชว์ว่าเราใส่ใจเรามองว่าเรื่องการโทรจิกหรือตามจิกไลน์จิกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใส่ใจผมมาชอบให้โดนนะผมโรคจิตนะผมชอบนะชอบให้แบบโทรตามชอบให้ไลน์ตามและผมไม่เคยรำคาญเลยนะครับก็สำหรับสาวๆที่ยังเปิดไฟไว้นะครับรับรองว่าผมจะจำดีเทลทุกอย่างเกี่ยวกับคุณนะครับสิ่งที่คุณชอบครับทุกอย่างที่เป็นตัวคุณเลยผมจะจำได้อย่างดีแน่นอนไม่ลืมแล้วก็เทคแคร์ดีแน่นอนครับอย่าเพิ่งปิดไฟนะครับ
เอาล่ะหลังจากที่ได้ความรู้จากผู้ชายคนนี้นะฮะดับไฟไป13คนเหลือ17คนค่ะมันมีจริงหรือวะใส่เขาเรื่องอะไรว่าไม่จริงใครบ้างที่ชอบโจจิกก็นี่อ่ะเขาบอกเพราะในประสบการณ์ชีวิตของฉันตัวเล็กเล็กสี่แล้วเนี่ยมึงโทรมาทำไมนักกูรำคาญแล้วคุณโทรแค่ขนาดไหนที่ไหว้โทรเยอะโอ้ยังไงห้าร้อยพันหนึ่งเคยนะห้าร้อยพันหนึ่งฉันเคยแบบว่าทิ้งแบบว่าพิธีกรเงี้ยทำอีเวนต์อยู่อย่างเงี้ยพอตื่นฉันทิ้งใหม่วิ่งตามผู้ชายเลยแล้วก็โทรหาทำไมผู้ชายหายไปไหนแล้วไม่รับไม่รับค่ะแล้วสุดท้ายผู้ชายไปไหนผู้ชายไปเข้าม่านรูดผู้ชายไปเข้าม่านรูดค่ะเห็นไหมดิฉันก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจ่ายเงินเด็กที่รูดม่าน500บาทเอาน้ำมาให้ฉันถังหนึ่งเปิดมาเอาน้ำสาดปั๊บผู้ชายถีบหน้าปุ๊บ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 มันมีอย่างนี้จริงจริงที่มันยังรอดไม่อีกหรอวะคาราเมลว่าเศร้าเลยพูดไม่ออกฟังแล้วฟังเรื่องน้องมาแล้วพูดไม่ออกโอ้โหทิ้งเงินครับทิ้งเงินไปโดนผู้ชายอีกแต่ว่านี่คุณตื่นเช้ามาคิดอะไรไม่ออกก็ต้องออกกำลังกายก่อนก็โอเคอ่ะหุ่นขนาดนี้แหมจะเอาสูตรมาคลุมมาบังเพราะว่าเสียของจริงครับต้องดูกันนิดนึงหน่อยดีไหมดีไหมดูดูทรงนิดนึงดีไหมขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตคำแมวแทบไม่ทันแล้วตอนแล้วคำแมวคำแมวเลยแล้วคิดในใจบอกว่าทีมงานบอกอะไรนันเด็กหรือเปล่าทำไมยูดีนันเด็กพูดถึงติ๊กแพคเฉยเลยมา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 โอ้โหโอ้โหแกโหโหนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดีน้ำลายไหลน้ำลายไหลจ้ะคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณมดดำสายตาไม่ค่อยดีพามาให้พี่เขาดูใกล้ๆให้พี่เขาดูใกล้ๆสักนิดนึงเป็นยังไงฮะดูตามันเข้ามาเข้ามาไม่ได้ก่อนเลยไม่ได้ก่อนเลยอ่ะแล้วคุณลูกถามซื้อแล้วมากลับมาอย่างนั้นไม่มีขายอันนี้ยังไม่ขายอันนี้ยังไม่ขายเราไม่ใช้ความคุ้นชินเดิมอ๋อหรอนี่เขาเป็นผู้เข้าแข่งขันแต่ดับไฟกันไป13คนเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้นะฮะฮอนค่ะฮอนคุณดับไฟอะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องทำทุกวันให้ดีกว่าเมื่อวานใช่ไหมคะแต่มันจะต้องมีวันที่เราแบบสโลไลฟ์มีโรคส่วนตัวสูงอยากอยู่จะไปดีอะไรขึ้นทุกวันได้ไงมันต้องมีวันขี้เกียจบ้างวันสโลไลฟ์บ้างที่เราพักที่เราทำงานเนี่ยเราก็อยากพักอยากออกอยากไปดูหนังไปฟังเพลงชิลๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มุมานะเกินไปอยู่ด้วยแล้วอาจจะเครียดอันนี้คือผมอยากจะขอชี้แจงนิดนึงก็คือในเรื่องของวัน lazy day แล้วก็วันชิลใช่ไหมครับอันนี้ผมก็มีเหมือนกันซึ่งอย่างที่ผมบอกผมจะมีวันพักของผมอยู่ซึ่งถ้าคุณอยากจะพักเมื่อไหร่คุณบอกผมเลยเดี๋ยวผมแบ่งเวลาของผมเองซึ่งไม่ใช่ว่าผมจะออกกำลังกายทุกวันแล้วก็มีภารกิจทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีวันว่างให้คุณได้เหมือนกันแต่ผู้หญิงบอกขอพักทุกวันได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวผมตื่นออกกำลังกายแต่เช้าเลย4:00จะได้ให้เวลาทั้งวันให้คุณได้อะไรอย่างเงี้ยติวเตอร์แต่คุณเปิดไฟนะฮะค่ะนะดีมากอ่ะดีมากอ่ะเมื่อกี้นางลำพึงขึ้นนางกล่าวคือเนี่ยเดี๋ยวจบรายการอ่ะต้องไปหาหมอแล้วทำไมหนูหัวใจหนูมันไม่อยู่ข้างซ้ายอ่ะแต่มันอยู่ข้างเขาคือไม่เคยโดนแอลแบบออกรายการอะไรขนาดเนี้ยคือมันก็เขินอยู่นะครับมันก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็ชอบโดนแอลเหมือนกันก็ทำอะไรไม่ได้ยืนยิ้มอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ถูกกันก็มาเลยครับในใจเลยแต่ว่าเราออกอาการเยอะมากไม่ได้อะไรเงี้ยหนูเก่งกันจังเลยลูกเห็นนะยังไงยังไงแพรพันยังไงเขาตัวหอมมากอ่ะเหรอคุณได้กลิ่นเลยเหรอได้กลิ่นตอนจับมือแล้วก็แบบเหมือนเขายื่นหน้ามาใกล้ๆไงเอามือมาดมเลยใช่หนูก็เลยแบบแต่พยายามยื่นหน้าไปใกล้ๆทุกคนเพราะว่าจะได้เห็นหน้าเขาชัดๆอะไรเงี้ยมันไม่เชิงน่ากลัวมันก็อาจจะมีนิดนึงบ้างอะไรเงี้ยครับในแนวของผู้หญิงก็จะมีหลายแบบเนาะถ้าเป็นแนวของติวเตอร์กับแพรพันก็จะเป็นแนวแบบแอลก่อนอะไรเงี้ยจะเป็นฝ่ายลุกก่อนจะไม่ใช่เป็นฝ่ายแบบรออะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นสีสันเป็นความน่ารักของคน2คนนี้เหมือนกันแต่วันนั้นชินน้ำหอมมันเยอะไหมใช่ว่าอาบต้องได้สักคนนะวันนั้นคิดว่าตรงไหนวันนั้นหอมสุดพูดได้ใช่ไหมเราเล่นกันเราเล่นผมจะฉีดตรงนี้กับปกเสื้อครับ4จุดแล้วล่ะตัวเขาหอมมากจริงๆแล้วก็ตอนเขาเดินผ่านนี่คือลูกกระเดือกตรงรอยตรงคออย่างเงี้ยคือชัดมากหนูลูกกระเดือกคือแบบไปเห็นแล้วนึกว่าแบบหนูลูกกระเดือกเมื่อก่อนเวลากระเทยเขาจะเอ็กซเรย์ผู้ชายเนี่ยจุดหนึ่งเขาจะเอ็กซเรย์กระเดือกเดี๋ยวนี้กลายเป็นผู้หญิงเอ็กซเรย์กระเดือกกระเดือกมันสามารถบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างได้ลูกอย่างน้อยมันก็ขึ้นชื่อว่ากะเหมือนกันกระเดือกนำไปสู่กะพูดเดี๋ยวหาขายของอีกมาตรฐานแล้วกันมาตรฐานกลาง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 กระเดือกยังหล่อแล้วกระเดือก
ชอบยันกระเดือกอ่ะมุกซึ่งปิดไฟทำไมหนูไม่ชอบคนที่แบบชอบทำเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้อ้าวไม่อ่ะถ้าเราไม่ว้าวกับสิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์เขาก็นอยอะไรอย่างเงี้ยหนูขี้เกียจว้าวตลอดขี้เกียจรีแอคชั่นให้ตลอดว้าวมาเถอะว้าวก็ขี้เกียจรีแอคชั่นตลอดเอาแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากเซอร์ไพรส์ดีกว่าใช่เข้าใจมันว่ะคืออันเนี้ยครับผมอ่ะด้วยความที่ผมไม่ค่อยมีประสบการณ์กับผู้หญิงเยอะผมไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วผู้หญิงเขาจะประทับใจบ้างอันนี้ผมก็ใช้ในการเซอร์เวย์อาจจะเป็นมาจากเพื่อนบ้างผู้หญิงรอบตัวบ้างถามว่าอะไรทำให้เพื่อนผู้หญิงประทับใจเขาก็จะพูดกันว่าเรื่องของการทำเซอร์ไพรส์อาจจะทำบ้างอะไรเงี้ยครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงชอบผมก็เลยอาจจะมีเซอร์ไพรส์บ้างแต่เราก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์แบบทุกวันขนาดนั้นก็หลักๆก็จะมีแค่วันครบรอบวันเกิดปีใหม่อะไรก็3ครั้งต่อปีมันก็ไม่ได้แบบบ่อยอะไรขนาดนั้นแต่เราอยากทำให้จริงๆถ้าแบบว่าคุณไม่ได้ชอบหรือว่าคุณไม่ได้ว้าวแล้วก็ไม่เป็นไรเราแค่อยากทำให้เป็นการโชว์ว่าเราอะเซตว่าคุณอะพิเศษนะคุณแบบคุณพิเศษสำหรับเรามากเราเลยอยากทำเซอร์ไพรส์ให้แค่นี้เองครับดีแล้วพี่อยากให้ผู้หญิงเป็นอย่างนี้บ่อยๆลูกเข้าใจกระเทยจะได้หากินง่ายขึ้นเลยจริงจริงแล้วคุยกับคุณเวลาผู้ชายทำเซอร์ไพรส์ไหมไม่เคยไม่มีใครเซอร์ไพรส์หรอกเซอร์ไพรส์ว่าของอยู่ครบหรือเงินอยู่ครบไม่แค่นั้นพอแล้วอย่าเซอร์ไพรส์ฉันอย่าเซอร์ไพรส์ฉันอย่างหอบของฉันไปอย่าเป็นโรคหอบใส่ฉันนิดาแต่คุณเปิดไฟนะค่ะจริงๆหนูจะบอกว่าหนูเป็นคนตลกนะแต่พอหนูเจอคนที่ชอบแล้วหนูแดกเลยอ่ะหนูพูดไปออกคือแบบเขาชอบทุกอย่างที่มันเป็นเขาใช่เสียตรงความรู้สึกผมคือผมรู้สึกว่าลิดาเด่นมากทุกคนอ่ะสีใครสีมันปกติแต่ลิดาจะเป็นสีที่แบบขาวแล้วก็สว่างมีออร่าออกอยู่คนเดียวความรู้สึกผมตอนนั้นนะที่แบบอารมณ์เหมือนมองทุกคนแบบเท่ากันหมดแต่ลิดาจะสว่างอยู่คนเดียวมันก็รู้สึกแบบคนนี้มันดูมีออร่ามันดูเด่นกว่าเพื่อนอยู่ดีตาผมก็จ้องไปที่ลิดาคนเดียวในตอนนั้นผมก็เลยเหมือนตั้งใจฟังแล้วเสียงเขาแบบเสียงเขานุ่มเสียงเขานิ่งเสียงเขาน่าหลงมากผมก็เลยเหมือนตอนนั้นก็คือยืนก็เลยเหมือนตาผมจะโฟกัสแค่ลิดาตอนนั้นเลยครับผู้ชายเนี่ยเขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์เรายังไงเราก็เลยอยากจะให้เขาเซอร์ไพรส์บ้างว้าคือผมว่าโลกแล้วคือตามที่ผมแบบทำการบ้านมาก็คือรายการจะมี2ช่วงเนาะ VTR ก็จะมีถ่าย VTR 1กับ VTR 2ซึ่ง VTR 2อ่ะผมก็เตรียมไว้แล้วแหละเพราะนั้นในพูดในผมแบบเฮ้ยไม่จริงนะไม่น่าใช่ไม่เป็นไปไม่ได้หรอกรายการไม่เคยทำอะไรแบบนี้คือสารภาพเลยว่าทีมงานเนี่ยบอกว่าให้พาผู้ติดตามมาได้1คนหรือ2คนแล้วก็แบบเฮ้ยอยู่ไหนกันวันนี้มีถ่ายรายการมาดูมั้ยมานั่งดูมั้ยความจริงก็คือแบบเอ้ยมานั่งดูสาวๆมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบไอ้เงี้ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ว่างเนี่ยไปพัทยากับพ่อผมก็บอกเอ้าเหรอขับรถดีๆฝากวันดีพ่อด้วยนะเพชรอ่ะก็บอกว่าพ่อมาเชฝากวันดีแล้วพ่อเขาบอกวันดีลูกแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่พ่อคือพี่โอเล่อีกคนนึงผมก็อยู่พัทยาห้องไม่มีอะไรพอรู้ว่าเชิญบอกแบบใจแบบจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยอย่าก็กลัวว่า2คนนั้นมันจะเอาด้านนั้นมาเล่นในรายการมันจะมีคำพูดนึงก็คือแบบคุณแม่เขาจะบอกว่าฉันรู้จักลูกฉันดีแฟนที่บอกฉันรู้จักแฟนฉันดีแล้วก็เป็นภาพเพื่อนสนิทนั่งเนี่ยใช่เปล่าอะไรเงี้ยคือเพื่อนสนิทรู้จักกันดีสุดใช่ครับมันก็เลยแอบกลัวนิดนึงสวัสดีครับชื่อเพชรตะวันครับเพชรตะวันสวัสดีครับชื่อโอเล่ครับผมเพชรตะวันและโอเล่ถามหนุ่มโสดดีกว่าว่าเพชรตะวันกับโอเล่เนี่ยนี่คือซีเบอร์ไหนฮะ10คะแนนเต็มนี่ซีเบอร์ไหนให้ร้อยเลยให้ร้อยเลยนะฮะเอางี้คุณเห็นหญิงทุกคนที่เขาคบไหมคะมีคนเดียวครับใช่ครับเฮ้ยถามจริงมีคนเดียวครับเหรอตลอด3ปีที่ผ่านมาใช่ครับถูกต้องครับมีคนเดียวที่คุณเห็นนะฮะที่เห็นครับแล้วที่ไม่เห็นก็อาจจะมีเยอะเอาอย่างนี้แล้วกันขอข้อเสียหน่อยในความเป็นเพื่อนพอละ3ข้อเลยอ่ะเอาโอเล่ก่อนเลยอ่ะข้อเสียน่าจะเป็นเรื่องไม่ค่อยมั่นใจเขาต้องการคนที่คอยซัพพอร์ตต้องการคอยย้ำเตือนว่าเขาไม่ได้แย่จริงๆทุกอย่างนี่เขาทำดีหมดแล้วดีแบบเพอร์เฟกต์หมดแล้วแต่เขาชอบบอกเฮ้ยเราดีไม่พอหรือเปล่าอะไรแต่จริงเขาดีจริงๆเขาดีมากๆแล้วครับข้อ2ถ้าเชเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากทำอะไรเงี้ยอาจจะแบบจะมีใจที่แบบไม่ฝืนใจตัวเองมากกว่าอะไรไม่คือไม่เป็นคนชัดเจนโน้มน้าวยากไม่คือไม่ไม่ข้อน่ะไม่ข้อมีไหมขี้ไม่กดจะโคกอะไรต้องมีหนึ่งจริงจังความรักนี่มันข้อเสียได้ไหมจริงจังความรักไม่ค่อยข้อเสียเปล่าวะมันจริงจังเกินไปครับยังไงเกินไปคืออะไรเกินไปนี่คือเวลารักก็คือรักมากเวลาเจ็บก็เจ็บมากไงครับผมอยู่ทุกเหตุการณ์ของการที่เชยอยู่ตลอดผมได้เห็นว่ามันเสียใจกันเป็นยังไงแล้วเขาอ่ะโดนทิ้งอย่างเดียวเหรอเขาไม่เคยทิ้งหญิงบ้างเหรอไม่มีนะเอาตรงๆนะฮะ 100% ไม่มีเลยครับ
หรอโดนทิ้งมาตลอดเหรอนี่คือมีแฟนคนเดียวไงครับคุณฮะเฮ้ยมีแฟนคนเดียวกล้องช่วยจับสีหน้าเลิศหลวงอะไรกันอ่ะขอบคุณสำหรับการมาแล้วเดี๋ยวคุณไปลุ้นกันว่าเพื่อนคุณจะลงเอ่ยกับใครนะเพชรวันกับโอเล่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเพราะนั้นสาวๆครับตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไงอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงหนึ่งคนโอ้โหดับไป14เหลือ16คนมันหายากนะเว้ยในยุคนี้บอกเลยผมบอกเลยว่าเหนื่อยซะหน่อยนะฮะคุณต้องดับ14คนเอานะ14คนนะนานพอที่เราจะไปกินข้าวได้คนละจานบ้านหายเลยอันค่ะเอาละโพเดียมหลังส่งเข้าประกวด2คนแม่งานยากเลยเพราะว่าเธอไม่เหมือนกันเลยแต่ผมเชื่อว่าคำถามที่คุณเตรียมมานี่แหละครับและผมอยากได้ยินมากเลยเชิญเลยครับตลอดช่วงระยะเวลานะครับจนถึงปัจจุบันผมอยากให้คุณบอกผมว่าสิ่งไหนที่คุณรู้สึกว่ามันล้ำค่าที่สุดที่คุณได้เรียนรู้มาเริ่มจากบทเรียนอันล้ำค่าของแพรวก่อนเล่าให้เราฟังค่ะก็คือเพื่อนคือหนูก็เคยเป็นทอมมาก่อนก็คือจากที่ทราบก็คือเหมือนช่วงเวลาตอนที่เป็นทอมใช่ไหมคะคือหนูก็ได้รับบทเรียนจากการใช้ชีวิตการแต่งกายหรือการแบบคนรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนเพื่อนแต่พอตอนที่หนูเปลี่ยนกลับมาเป็นผู้หญิงคือหนูก็เหมือนกับทำให้พ่อแม่ภูมิใจขึ้นก็เหมือนกับตรงนั้นเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนที่ดีอะค่ะแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ประสมบัติประสบการณ์ทุกด้านใช่ใช่ค่ะลิดาครับเราอยากฟังเรื่องของคุณบ้างก็ของลิดานะคะก็จะเป็นเรื่องของความรักมากกว่าคือเจ็บหนักเลยก็คือเหมือนแบบครอบครัวเขาแบบแอนตี้เราแบบหนักมากตอนแรกเขาดีค่ะแล้วก็หลังๆเขาก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคก็เลยแบบหนูกว่าหนูจะก้าวข้ามผ่านจุดนั้นได้หนูเกือบแบบเกือบแย่แย่เลยดีกว่าคุณกำลังจะบอกว่าบทเรียนล้ำค่าคือคุณผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาได้ทำให้คุณเติบโตและแข็งแรงขึ้นใช่ผมไม่แน่ใจนะว่าสิ่งที่คุณถามกับคำตอบที่คุณได้นั่นคือสิ่งที่คุณคิดหรือเปล่าแต่คุณต้องตัดสินใจครับดับไฟหนึ่งคนพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราเชิญค่ะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของหนุ่มโสดสไตล์ไทยคนที่2กับอุ้ยณัฐศักดิ์ต้องบอกค่ะว่าแอบติดเรทนิดๆเพราะว่าสัดส่วนบางอย่างของหนุ่มโสดคนนี้ทำเอาสาวๆและเลิฟกูรูของเราถึงกับอ้าปากค้างละสายตาจากเขาไม่ได้จริงๆบอกได้คำเดียวว่าอุ้ยสมชื่อพูดแค่นี้เดี๋ยวจะหาว่าคุยค่ะวันนี้เราเลยนำความสนุกกลับมาให้ชมกันอีกครั้งอย่ารอช้าไปชมกันเลยออกมาเลยฮะหนุ่มโสดคนต่อไปพิสดาช่วยยืนยันกับคุณผู้ชมหน่อยว่าเราสองคนก็เห็นหนุ่มโสดครั้งแรกพร้อมกับพวกคุณทุกคนเหมือนกันเพิ่งเห็นพร้อมกันเนี่ยแหละอย่างเงี้ยฮะก็ดูน่ารักดูแต่งตัวดูแบบวัยรุ่นเนาะแบบว่าในการไม่ใส่ถุงเท้าแล้วก็แบบใส่เสื้อยืดข้างในคือมันดูแบบแคชชวลแต่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้างในดูน่าจะมีอะไรนะแต่ทะลุเสื้อขาดเลยอ่ะไม่ใช่แค่เสื้อนะช่วงไหนช่วงไหนพอสาวโสดฉันว่าเขาตื่นเต้นนะยังไงสิมือมาเขาเก่งไปหมดเลยตัวนี้เก่งไปหมดเลยคือตอนแรกที่ใส่กางเกงเขาบอกว่าตอนแรกที่ใส่กางเกงครับตอนแรกก็แบบว่าเฮ้ยคือไม่เตรียมมาก็แบบว่าทางทีมงานก็เตรียมให้เนาะเพราะถามไซส์มาอะไรเงี้ยแต่พอเราใส่ไปเราก็ไม่สังเกตนะเราก็รีบใส่พอใส่ไปปุ๊บพี่ปุ๊บบุโก
ถามว่าเอ้ยดูโฟกัสผิดจุดพอไปดูมาเราก้มมาเฮ้ยเออจริงว่ะเราจะจัดการยังไงเนี่ยเราจะล้วงตอนนี้ก็ยังไงอยู่เนี่ยเดี๋ยวต่อไปนั่นเองก็บอกว่าจะทำยังไงดีถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยกะว่าจะจัดระเบียบขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยตอนแรกไม่ได้จัดทรงเลยไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยมาก็คือใส่เลยครับใส่ไปปุ๊บก็อย่างที่เห็นในภาพเลยครับว่าเบ้ไปทางซ้ายเนาะไปทางซ้ายเราก็มีแอบภูมิใจนะในคนที่โฟกัสกันตรงนั้นนะพอเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วพ่อเราให้มาเยอะนะครับอะไรประมาณนี้ฮะนมสดครับผมคิดไหมว่าจะต้องโดนแบบนี้ตั้งแต่วินาทีแรกเลยไม่ได้คิดมาเลยทีมงานไม่บอกเลยเหรอก็บอกระวังนะขึ้นไปบนเวทีระวังคนเขาจะจ้องมึงนะเพราะนั้นสาวๆอยากรู้จักคุณแล้วล่ะครับเชิญครับก็สวัสดีครับผมปุ้ยนะครับนักศึกษาพุ่มน้อยนะครับก็หน้าตาผมอาจจะไม่ดีนะครับแต่ผมมีดีกรีที่จะเลี้ยงคุณไปตลอดชีวิตเลยนะครับตอนนี้พี่พูดตรงๆนะพี่ใส่คอพี่อยู่ข้าวอยากกินหมกหม่ำอ่ะคุณโกไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยพูดเรื่องตรงป่ะเรื่องเดียวเลยอุ้ยนี่นิดนึงครับต้องขายของนิดนึงนะฮะสดเนื้อตัวเหวอะไปหมดเพราะฉะนั้นชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่รับไฟยังไงเฮ้ยดีนะโอ้โหชี่อะยังไงนี่อะเป้านำโชคอะไรวะงี้คือตอนแซวเนี่ยบอกเลยว่าอายมากแล้วก็รู้สึกแบบมันก็ดรอปเรื่องความมั่นใจไปนะครับเพราะว่าเราก็เฮ้ยยังไงดีเราจะแอนดีไหมหรือเราจะแบบก้มๆหน่อยเพราะว่าเรามันปรุงไปแล้วเราจะไปจัดก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับกลายว่าดีเลยไม่มีใครปิดไฟเลยกลายเป็นคนไม่มองหน้าผมเลยเป็นมองเป้าผมแทนตันเป็นยังไงผู้ชายคนนี้น่ารักค่ะชอบนิสัยเขานิสัยเปย์ชอบสายเปย์มาเลยสายเปย์มาเลยเปิดไฟรออันนี้คือซันคนนี้บอกเลยว่าเล็งไว้ตั้งแต่ต้นเลยซันเนี่ยคือผมสเปคผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่ตัวเล็กๆน่ารักประมาณนี้ครับจิ้มลิ้มอะไรประมาณนี้ตัวเล็กๆเนี่ยผมชอบมากเลยแบบคนนี้เล็งไว้เลยแล้วพี่มิวเป็นยังไงคนนี้ก็ชอบเขาค่ะเห็นเขาตรงนี้เราอยากจะไปสัมผัสเขาใกล้ๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะสายตาทีมีแบบว่ามองผู้ชายสลับขวดน้ำอ่ะเขาอาจจะคอแห้งก็ได้ค่ะโอเคเขาคอแห้งอ่ะค่ะหรือว่าอันนี้ก็แบบให้ไปดูอีกแล้วตอนแรกนึกกลับให้มองหน้าก็ให้ไปมองตรงนั้นอีกแล้วตอนนี้ทุกคนสาวโสด30คนไม่มองหน้าผมแล้วมองเป้าผมแทนตอนนี้ชอบผู้หญิงกลุ่มนี้จังเลยหนุ่มโสดอย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยคุณยังไม่แน่ใจนะว่าเขาจะอยู่กับคุณอีกนานแค่ไหนถามเลิฟกูรูดีกว่าเป็นไงฟังคอมเมนต์สาวๆบุ๊กโกะคุณบุ๋มอ่ะให้แม่บุ๋มก่อนเลยนะฮะที่แม่ผ่านผู้ชายมาหลายคนอยู่ ไม่ถึงเขามีแฟนเราจะใช้คำว่ามีแฟนเฮ้ยลงมาฟังใกล้ๆเว้ยประเด็นนี้น่าสนใจคือเพราะว่าแม่ฐานะที่แม่ผ่านผู้ชายมาหลายคนโอ้โหโคตรให้เกียรติอ่ะแล้วอาจจะใช้คำผิดแม่เราคือตัวแม่และแม่บุ๋มคือเป็นตัวแม่ที่รู้ว่าผู้ชายแต่ละคนมาในแนวไหนเห็นแค่รูปลักษณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่ตัวลูกก็ต้องให้ตัวแม่เป็นคนบอกก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างก็อยากจะให้สาวๆเนี่ยนะนอกเหนือจากจะดูว่าซ้ายหรือขวาแล้วเนี่ยนะลูกนะก็ตัดประเด็นนั้นเลยแม่มือซ้ายขวาหน้าด้านซ้ายหน้าด้านขวาแล้วนะลูกนะให้ดูเดี๋ยวรอดูที่นิสัยด้วยว่าจะเข้ากับเราได้ไหมเพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันบางคนถ้าเกิดเป็นสาวทำงานเหมือนแม่หนูอาจจะมีเวลาน้อยที่จะดูแลเขาหรือให้เขาดูแลหนูก็ต้องเอาตรงนั้นมาเป็นตัวคิดด้วยนะคะผิดคาดจริงๆตอนแรกคือเก่งพอเก่งเสร็จปุ๊บแม่บุ๋มบอกว่าเบ้ซ้ายเบ้ขวานี่คือแบบเอาอีกแล้วไม่โฟกัสอันนี้คือในรอบที่น่าจะครอบที่5ในการคอมเมนต์เรื่องตัวนี้นะครับตรงเป้าตัวนี้ครับไม่คอมเมนต์หน้าตาผมเลยแต่มันก็รู้สึกภูมิใจเล็กๆนะก็เป็นจุดเด่นแล้วได้นะครับอะไรอย่างน้อยก็จะมีดีว่าเราไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่าห่อหมกเราใหญ่แล้วก็ชูไปเลยดีกว่าตรงนั้นเอาล่ะเพราะฉะนั้นสาวๆทั้ง30คนทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นแต่อย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาสวัสดีครับผมอุ้ยนะครับนายณศักดิ์พุ่มน้อยนะครับอายุ28ปีนะครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับปกติแล้วเป็นคนที่แบบเฟรนลี่ขี้เล่นการงานเป็นคนที่จริงจังมากๆในการทำงานก็อย่างเช่นเวลาที่จะมีงานอะไรรับผิดชอบเนี่ยต้องทำให้มันเสร็จก่อนจะจริงจังมากจะอยู่แต่กับงานทำไม่เสร็จก็ไม่กลับทำงานตั้งแต่9โมงบางทีก็กลับ2-3ทุ่ม
กลับดึกสุดก็ประมาณ 3-4 ทุ่มแหละแต่กลับมาก็มาทำงานที่บ้านอีกทีนึงเคยทำงานหนักสุดจนกระทั่งป่วยน้ำเริ่มมืดภาพดับไปเลยตื่นมาก็เริ่มดาวไหลเลยคือทำงานตอนนั้นนะตอนนั้นนะเราทุ่มเทมากเกินไปซาให้ที่ทุ่มเทกับงานก็เหมือนเมื่อก่อนเคยโดนดูถูกแหละเป็นคนไม่ค่อยมีตังค์อะเนาะคนอื่นก็จะเห็นว่าเราไม่ค่อยมีตังค์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบเราอยากที่จะมีเงินได้เยอะเพื่อที่จะแบบเลี้ยงพ่อแม่ทำให้แบบมีทรัพย์สินของตัวเองอะไรประมาณนี้คือตอนกลับบ้านเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าทำงานเหนื่อยแล้วเนาะเราก็แบบเดี๋ยวเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เราถอดไว้ก่อนเลยค่อยเก็บถอดปุ๊บแล้วกว่าจะไปนู่นนี่นั่นเราลืมเก็บเสื้อผ้าเราก็จะกองไว้อย่างนั้นแล้วเราก็ไปอาบน้ำเราก็ง่วงนอนก็นอนแหละตื่นเช้ามาทำงานต่อเสื้อผ้าก็ยังกองอยู่อย่างนั้นจานตอนนั้นคือถ้าเรากินข้าวก็ยังกองไว้อยู่อย่างนั้นคืออาทิตย์นึงมาทำทีแหละห้องถือว่ารกไหมไม่ค่อยทะลุเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นระเบียบเลยอยากได้แฟนที่คอยมาซัพพอร์ตดูแลตรงนี้ที่แฟนต้องทำเลยนะซักผ้าล้างจานเก็บห้องพับผ้ารีดผ้าเก็บที่นอนอะไรประมาณนี้ก็ระหว่างที่เขาทำความสะอาดห้องเนี่ยเราก็เหมือนแบบเราก็พักผ่อนเนาะพอเราเหนื่อยจากการงานก็ดูซีรีส์ไปเล่นเกมก็ถ้าแฟนไม่ทำงานบ้านเนาะก็คงจะต้องปล่อยให้มันรกอยู่งั้นก็ทนสภาพกันให้ได้ต้องสองฝ่ายเนาะถ้าสมมติว่าแฟนทำงานบ้านอยู่ถ้าผมว่างตรงกลางผมก็ช่วยบ้างคือถ้ามีตังแฟนไม่ต้องทำเลยครับเดี๋ยวจ้างแม่บ้านแน่นอนฝากสาวๆทั้ง30คนนะครับงานบ้านผมอาจจะขาดแต่การบ้านผมจัดเต็มนะครับอย่าเพิ่งปิดปากผมนะครับนี่คือเป็นหนุ่มที่ทำงานหนักก็เลยอยากได้แฟนที่มาเหมือนแบบมาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นสาวๆจะว่ายังไงล่ะครับทีนี้แม่ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟว่ามาโอ้ยดับไป11คนเหลือ19คนอ่ะลองดูไหมฮะว่าสาวๆคิดยังไงครับโอเคอโปคุณดับไฟแรกๆเลยอ่ะค่ะทำไมอ่ะครับรู้สึกเหมือนเขาจะใส่ใจเรื่องของตัวเองมากเกินไปอ่ะคือทำงานออกไปทำงาน9โมงกลับมา3ทุ่มแล้วก็มาทำงานต่อไม่งั้นก็เข้าฟิตเนสแล้วคือดูรู้สึกว่าแบบใส่ใจแต่ตัวเองเกินไปหรือเปล่าไม่เห็นเขาจะมีมุมที่พูดถึงแฟนหรืออีกฝั่งเลยใช่คือแบบเหมือนอะไรอะไรก็ต้องตัวเองก่อนตัวเองก่อนแล้วคือจะเอาเวลาแบบไม่รู้อ่ะไม่เห็นที่จะพูดถึงแฟนตัวเองเลยจริงๆไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะทุกคนในเวทีนี้มีสิทธิ์แสดงความรู้สึกได้เต็มที่บอกเลยว่าเรื่องงานบ้านอ่ะหนูที่หนึ่งหนูทำได้หมดค่ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหนูก็ทำมาแล้วอันนั้นทำนาฮะคุณท่านไม่นาคือแบบตัดหญ้าหนูก็ทำแล้วไม่บางทีก็ใช้ที่ตัดหญ้าใช้มือบางทีก็เครื่องตัดหญ้าหนูทำมาแล้วหนูบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้ชิลๆมากเรื่องงานบ้านสำหรับหนูบอกเลยถ้าเขาไม่เลือกหนูเขาเสียใจค่ะนี่คือเลือกคุณนี่ถูกตัวแน่นอนเรียกว่าบ้านเงาแวดเลยทีเดียวเราจะมาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นครับและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมให้สัญญาณก็มีอีกเรื่องนึงที่ทั้งสามควรรู้นะครับก็อุ้ยเป็นคนเฟรนลี่มากมากมากจนทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยชอบเขาเหตุการณ์ที่เข้าใจผิดเนี่ยเหมือนเราไปดูแลเขาแล้วเข้าไปคุกคีกับเขาจนเขาคิดว่าเราอ่ะชอบเขาเขาจับมือเราแล้วเขาก็เหมือนแบบสาธยายมายาวเกี่ยวกับแฟนเก่าเขาอ่ะเราก็เขาจับมาครับเขาจับกลับก็ฟังเขาแต่เขาไปส่งบ้านเขาเลยครับกับผู้หญิงจะชอบเซลเขาแล้วชอบชมเขามากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่เข้าแล้วทำให้เขายิ้มแย้มแล้วชอบดูแลเทคแคร์เขาด้วยเทคแคร์ยังไงคือยกของพักเที่ยงมีใครสนใจที่สั่งข้าวไหมเดี๋ยวซื้อให้อะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องงานเนี่ยเราเดินไปให้ทำงานได้หมดเลยอะไรประมาณนี้ทุกคนคนรอบข้างส่วนใหญ่เยอะมากที่เข้าใจผิดว่าเราชอบเขาก็ต้องไปเสียเขาเพราะว่าเราไม่ได้ชอบเขาจริงๆผมเป็นคนหวานเสน่ห์คนนึงแหละอีกอย่างนึงที่เหมือนเราหวานเสน่ห์ก็คือการลงรูปใน IG นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องหุ่นตัวเองไปก็เหมือนเช็คเรตติ้งเป็นในตัวด้วยนะครับก็เคยถ่ายแบบมาบ้างก็จะมีส่วนของตัวที่มันเป็นชุดว่ายน้ำอะไรพวกนี้หรือที่มีโชว์ซิกแพคเป็นเล็กน้อยโชว์กล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้ wow. ใช่ครับกางเกงในตัวเดียวลงครับโปรไฟล์เนาะแล้วก็ถือว่าอ่อยแหละคนทั้งใน IG เยอะไหมส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้หญิงถ้าว่างตอบทุกคนแต่เวลาที่ผมมีแฟนเนี่ย
ผมจะรักแฟนมากแล้วก็ตามใจแฟนมากๆเลยในช่วงไหนที่แฟนมีประจำเดือนเนี่ยเราก็จะตามใจเป็นพิเศษเลยเรื่องประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยแฟนผมเป็นเนี่ยผมก็จะรู้แล้วว่ามันจะมีสโคปของวันอยู่ว่าเขาจะอารมณ์แปรปรวนขนาดไหนต้องตามใจเขาในช่วงนั้นเราจะไม่สามารถที่จะไปต่อรองเขาได้เลยส่วนใหญ่ก็จะตามใจเขาเกือบทุกเรื่องก็ต้องมีเหตุผลก่อนแต่ถ้าบางครั้งไม่มีผลและสู้ไม่ได้ก็ตามใจนะถ้าตามใจแฟนขนาดที่ถ้าแฟนอยากได้กระเป๋าถ้ากระเป๋าใบละ50,000ถ้าผมมีตังค์ผมซื้อให้ผมซื้อให้หมดแหละถ้าสมมุติว่าผมมีเงินผมซื้อให้หมดทุกอย่างฝากสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับแค่อยากได้คนเทคแคร์ดูแลตามใจอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับเดี๋ยวนะผมว่าลักษณะนี้มีปัญหาแน่ๆครับพี่เลิฟกูรูเพราะว่าผู้ชายที่ก็อยากจะดีต่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่อยากจะดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่ก็กลายเป็นถูกเข้าใจผิดว่าเหมือนไปชอบเขาแล้วมันก็เหมือนไปล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นแล้วผมก็เชื่อว่าสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่ก็กังวลเรื่องนี้ไม่น้อยเพราะฉะนั้นสาวๆก่อนตัดสินใจครับ3คำถามสุดท้ายจากเลิฟกูรูให้ทำให้พวกเราทุกคนสรุปได้ว่าจะเปิดไฟหรือจะปิดไฟกับผู้ชายคนนี้ดีคำถามที่1เชิญครับคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ชายเจ้าชู้มั้ยคะผมว่าผมเป็นคนเจ้าชู้ครับเจ้าชู้มากแต่สมัยก่อนถ้าผมมีแฟนผมจะแฟนมากโอเคคุณน่ะชอบเน้นว่าถ้าเกิดมีแฟนจะทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นงั้นบุ๊กโกขอถามสถานการณ์หนึ่งว่าเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์สมมติว่าคุณไปปาร์ตี้ไปเที่ยวเงี้ยแล้วเกิดคุณเมาแล้วเกิดดันไปวันไนท์แซงกับผู้หญิงคนนึงทางที่คุณมีแฟนอยู่แล้วคุณจะจัดการกับเหตุการณ์ยังไงคะโหขอบคุณสำหรับคำถามนะครับขอทวนคำถามมากี่อีกรอบการจะถามว่าถ้าเธอไปเที่ยวอ่ะแล้วดันมีวันไนท์แซงกับผู้หญิงคนอื่นทางที่เธอมีแฟนอยู่แล้วเธอจะจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไรยังไงคือถ้าผู้หญิงจับได้ด้วยใช่ไหมฮะเขารู้สิหนูผมยอมรับผมขอโทษเอาถ้าจับไม่ได้ล่ะมอบตัวเลยมอบตัวเลยครับมอบตัวเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแฟนไม่รู้แต่ว่าเรารู้อยู่ทั้งใจว่าเราไปแบบมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นมาแล้วผมว่ามันอึดอัดนะครับคุณจะสารภาพยังไงอ่ะคืออันนี้แฟนรู้ไหมฮะโทษทีไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่ว่ารู้สึกว่าคือมันก็อึดอัดเนาะเราก็เหมือนแบบตัวเองไปกินอะไรอะไรประมาณนี้แต่รู้สึกว่าเริ่มอึดอัดแล้วเราต้องหาจังหวะที่เราจะเริ่มที่จะบอกแฟนที่รักโทษทีนะพอดีเมื่อคืนน่ะเราเมาแล้วก็พลาดไปก็คือไปมีวันไนท์แซงกับผู้หญิงอีกคนนึงทำไมเธอถึงทำกับฉันทำไมฉันไม่มีตรงไหนทำไมเธอถึงไปมีอะไรกับคนนั้นขอโทษนะคะไอ้ดูอินปกติเลยอะยังไงบ้างอะดีก็ไปมากอ๋อเคยเจอเหตุการณ์มีผู้ชายมาสารภาพไหมฮะไม่เคยไม่มีใครกล้าสารภาพสักคนเมื่อกี้คือฉากที่เล่นละครกับพี่ไอ้นี่รู้สึกว่าอินมากเลยครับรู้สึกว่าเราเหมือนเราเป็นแฟนกันจริงๆนะฮะแต่รู้สึกว่าสั่นเลยคือตั้งแต่มารายการนี้คุ้มสุดคือเล่นกับพี่ไอ้อยู่ข้างพี่ไอ้นะครับขอ FC พี่ไอ้ครับคำถามสุดท้ายครับแล้วคุณรู้ครับที่คุณบอกว่าคุณเป็นผู้ชายสายเปย์ที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยคุณเคยเปย์อะไรมากที่สุดให้ผู้หญิงคะเออโอ้คือเปย์มากสุดในของผมนะครับก็เหมือนว่าเราก็จะหาวันที่แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์อะไรเขาประมาณนี้ครับเราก็จะซื้อให้ภายหลังอะไรประมาณนี้กระป๋องกระเป๋าว่างั้นใช่แพงแค่ไหนเราก็จะซื้อใช่ไหมถ้าเราจะซื้อให้เขาถ้าเรามีทรัพย์ณตอนนั้นที่พอจะซื้อได้เราซื้อให้ครับถ้าเราไหวเราจ่ายเลยจ่ายครับจ่ายเลยอ๋อโอเคแต่สาวๆก็เมื่อไหร่มึงจะไหวเนี่ยอยากได้ที่ปืนนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องเอาไว้ของคนของเราใช่ไหมคนของเราได้ก็อยากได้ที่เหรอจ๊ะมีที่ตัดเล็บกับที่เขียบเล็บกับที่ตัดขี้ผมนะจ๊ะที่รักเอาไป3ที่เลยนะจ๊ะนี่คือ3คำถามสุดท้ายจากเลิฟกูรูครับและแน่นอนผมจะถามครั้งสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟอะไรยังไงดับไป22คนเหลือ8คนโอเคจำนวนดีนะเลขสวยอยู่นะได้อยู่นะได้อยู่เอาละเราจะมาดูสาวๆที่ยังเหลืออยู่นะฮะโอเคอ่ะแพรพลันก่อนดีกว่าตัดสินใจดับไฟไปเพราะอะไรอ่ะ
มามันปลอมมากอ่ะยังไงอ่ะขอโทษนะคะหนูด่าหน้าพี่ทำไมอ่ะอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนค่ายหนูเขาแบบมาปลอมมากอย่ารู้ว่าหนูอะมันแบบหนึ่งเลยนะเขาเป็นคนไม่ชัดเจนต่อให้เขาเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็ทำดีกับทุกคนนะคนที่ชัดเจนเขาจะทำให้รู้ว่าระยะห่างมันคือขนาดไหนเขาจะรู้แล้วก็ถ้ามีตังจะซื้อของให้ถ้ามีตังจะจ้างแม่บ้านให้ถ้าเมื่อไหร่คุณจะพร้อมและอีกอย่างถามหน่อยว่าถ้ามีแฟนอะจะทำแบบนี้อยู่ไหมยังจะเฟรนลี่กับคนอื่นอยู่ไหมไม่ทำไมโมโหอ่ะพอดีเลยนะมันดูแบบมันแบบตอนแรกหนูคิดว่าหนูโมโหคนเดียวเขาก็โมโหใช่ไหมจนเข้าใจเราก็ไม่เอาเขาเปล่าวะทำไมเราโมโหอ่ะเราให้ฟังเราโมโหจนพี่โมโหแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะโมโหกันต่อๆเลยก็คือรู้สึกไม่โอเคเลยใช่รู้สึกไม่โอเคมันดูปลอมอ่ะก็ตอบคำถามไปบอกมีวันได้แฟนกับแฟนเอ้ยกับคนอื่นแล้วจะไปบอกแฟนทำหน่อยอ่ะก็ไม่มีใครบอกหรอกถ้าแฟนไม่รู้อะจนกว่าเรื่องมันจะแดงอะเขาให้คอมเมนต์ไม่ได้มาระบายเรื่องใจเพื่อใส่เป็นเดี่ยวไมโครโฟนอะไรอีกโอเคขอบคุณมากว้ายอยากจะบอกแฟนๆว่าไอ้ที่บอกว่าไม่ชัดเจนหรือไม่ก็เดี๋ยวจะมีไม่มีอะไรเงี้ยคือเราก็อยากที่บอกแหละว่าถ้าในอนาคตหรือตอนนี้เรากำลังสร้างตัวเพราะเราไม่มีจริงๆอะไรเงี้ยครับเราก็อยากที่จะแบบเอ้ยเราสร้างไปพร้อมกันไหมแล้วเป็นคู่ชีวิตกันแล้วสร้างไปพร้อมๆกันแล้วมีสร้างอนาคตพร้อมกันแล้วก็จ้างแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เราก็จะไม่ต้องเหนื่อยกันทั้งสองฝ่ายนะครับเหนื่อยตอนนี้ดีกว่าเหนื่อยไปตลอดครับใช่ครับ ไม่ใช่ไม่ได้ง้อไม่ได้ง้อไอ้คำว่าท่าเนี่ยบอกเลยว่าถ้าตอนนี้มีก็ซื้อไปแล้วไงตอนนี้คือเลยว่าถ้ามีตังค์อนาคตไงประมาณนี้ครับโอเคน้องโสดครับครับผมกลับมาหาคุณพร้อมอำนาจความโสดที่จะโอนย้ายมาเป็นของคุณดับไฟหนึ่งคนและภัยคนมาเจอเราพร้อมนะพร้อมครับไปครับเชิญค่ะพอดูแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยต้องเปลี่ยนแคปชั่นก่อนแล้วเปลี่ยนกางเกงก่อนเลยเปลี่ยนให้แน่นขึ้นแน่จะเปลี่ยนให้มันหลวมขึ้นครับจะได้ไม่เห็นไม่ตุงอะไรประมาณนี้แต่ก็ดีนะดีถ้าเปลี่ยนไปนี่มันเขาไม่โฟกัสตรงนั้นเลยนะเมื่อเขาแบ็คเอาท์ไปตั้งแต่แรกแล้วครับผมว่าดีแล้วฮะที่ใส่กางเกงตัวนั้นไปผ่านไปแล้วกับเรื่องราวของสองหนุ่มโสดสไตล์ไทยหล่อคมเข้มหุ่นดีแน่นเปรี้ยทำเอาสาวๆและเลิฟกูรูของเราถูกอกถูกใจกันใหญ่เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ MTI ที่ทำให้สาวๆและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอและความสนุกแบบนี้ยังไม่หมดในสัปดาห์หน้าเราได้นำพาสองหนุ่มโสดที่ว่าต่างกันสุดขั้วคนหนึ่งหล่อดูดีดึงเทพบุตรส่วนอีกคนสายฮาทรงโจรสัปดาห์หน้าได้เจอกับทั้งคู่ตัวเป็นๆอีกครั้งในรายการ Take Me Out Thailand ยังไม่ลืมกันใช่ไหมกับความสนุกแบบนี้ตาสดคนต่อไปเมื่อกี้น้าถามว่าเห็นแล้วใจสั่นไหมนอกจากใจที่สั่นกระเป๋าตังค์สั่นพับเลยครับผมหน้าไม่ได้เอาตังค์ไว้ก่อนครับเลิกมองดาวบนฟ้าเพราะว่าข้างหน้าผมก็มีเป็นแฟนเหรอครับได้ข่าวงั้นเป็นแฟนกับเราเปล่าไม่เหรอครับความสนุกแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งกับ30หนุ่มโสดแล้วพบกันเร็วๆนี้